อาตมาภาพขอแสดงความยินดีในการมาที่นี่ของท่านนักศึกษาวปอทั้งหลาย มาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อประกอบหน้าที่การงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ป้องกันอาณาจักร ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าธรรมะที่เป็นการป้องกันอาณาจักรนั่นคืออย่างไรขอปฏิสันถานด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพราะไม่มีวัตถุปัจจัยอื่นๆที่จะทำปฏิสันถานขอปฏิสันถานด้วยธรรมะซึ่งเป็นเรื่องที่กระทำอยู่เป็นประจำแล้วมันก็เข้ารูปเข้ารอยกันกับกิจการของพระพุทธเจ้าเขาให้มองให้ลึกลงไปถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ป้องกันอาณาจักรของทั้งจักรวาลพระธรรมเป็นเครื่องมือป้องกันอาณาจักรทั้งจักรวาลพระสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันธรรมานาจักรหรือโลกธาตุเนี่ยทั้งทั่วทั้งจักรวาลนี่เป็นความหมายของพระรัตนตรัยอยู่แล้วเมื่อได้พบปะกันท่านนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันอาณาจักรจึงรู้สึกยินดีพอใจในการมาและขอต้อนรับด้วยธรรมะปฏิสันถานดังกล่าวแล้วสิ่งที่จะป้องกันได้ป้องกันอาณาจักรได้ก็มีสิ่งเดียวสิ่งเดียวเท่านั้นแหละขอยืนยันว่าสิ่งเดียวคือธรรมะถ้าใครคิดไปถึงปืนผาหน้าไม้มันก็ต้องรู้ไว้ว่าต้องใช้ปืนผาหน้าไม้อย่างมีธรรมะต้องใช้ปืนผาหน้าไม้อย่างของธรรมะเพื่อธรรมะมันจึงจะไม่เป็นการฆ่าคนมันจะไม่บาปคำว่าธรรมะคำเดียวมันแผ่ออกไปได้ธรรมะแปลว่าความถูกต้องถูกต้องในทางวิชาการก็ได้ถูกต้องในวัตถุปัจจัยอุปกรณ์ก็ได้ถูกต้องในหน้าที่การงานก็ได้ถูกต้องในผลของการหน้าที่ก็ได้มันเรียกว่ามีความถูกต้องถูกต้องคือธรรมะนั่นจึงกล่าวว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะใช้ป้องกันอาณาจักรคือธรรมะแม้ทางวัตถุทางโลกโลกทางวัตถุทางภายนอกนี่ก็ต้องธรรมะแบบนั้นถ้าเป็นภายในเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็ธรรมะอีกแบบหนึ่งรวมแล้วก็คือธรรมะทั้งอย่างทางวัตถุและทั้งอย่างทางจิตใจเดี๋ยวนี้คนไม่มีธรรมะก็เกิดปัญหาขึ้นมาถ้าคนมีธรรมะแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเราไม่ต้องมีคุกตารางไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีเรือนจำไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลคนบ้าไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้คนมันไม่มีธรรมะแล้วมันก็เห็นแก่ตัวคำนี้สำคัญที่สุดครอบจักรวาลแต่ว่าไม่มีใครสนใจและบางทีจะคิดแต่ว่ามันคนไม่ได้เห็นแก่ตัวคนถูกต้องแล้วที่ทำอย่างนั้นไม่ได้มองไปว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือความวินาศของทั้งหมดความเห็นแก่ตัวกำลังเจริญเพิ่มขึ้นตามความเจริญทางวัตถุของมนุษย์ในโลกขอให้มองกันให้ละเอียดสัตว์เดรัจฉานมันไม่เพิ่มความเห็นแก่ตัวปัญหาก็มีเท่านั้นคงที่แต่มนุษย์มันเพิ่มเรื่อยตามความเจริญตามยุคตามสมัยตามความเจริญของความเจริญทางวัตถุทีนี้ความเจริญทางวัตถุนั่นมันส่งเสริมปัจจัยของกิเลสนะยิ่งทำอย่างอุตสาหกรรมกันด้วยก็คือใช้อุตสาหกรรมผลิตปัจจัยสนองกิเลสของคนในโลกกิเลสมันต้องหนาขึ้นนั่นมันมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นทิ้งมันไกลเลย ถึงมนุษย์ในยุคแรกๆยุคคนป่าก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวมากอย่างนี้ ยุคที่เรียกว่าเจริญมันเจริญด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันต้องการให้เจริญชนิดนี้ไม่ต้องการเจริญชนิดอื่นแล้วมันเป็นกันทั้งโลกจนไม่รู้ว่าจะไปละอายใครกันนะเป็นกันทั้งโลก
การศึกษาทั้งโลกมันกลายเป็นเรื่องผิดไปคือว่าสอนแต่ให้ฉลาดฉลาดการศึกษาระบบมหาวิทยาลัยก็เจริญฉลาด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 แล้วไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดเขาก็เอาความฉลาดนั้นมาใช้เพื่อความเห็นแก่ตัวปัญหามันจึงยุ่งยากหนักขึ้นลึกลับหนักขึ้นลำบากหนักมากขึ้นเพราะมันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนฉลาดนี่การศึกษาแต่ก่อนมันอยู่ในมือของการศาสนามีการศาสนาควบคุมต่อมาภายหลังมันแยกจากกันให้เป็นอิสระความเห็นแก่ตัวของมนุษย์มันก็เสรีไปได้ตามต้องการการศึกษายิ่งฉลาดก็ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปฉลาดจนไปเที่ยวโลกพระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายได้เหมือนว่าเล่นนะแต่โลกก็ไม่มีสันติภาพเนี่ยขอให้มองกันอย่างนี้มันไปเที่ยวโลกพระจันทร์ได้เหมือนกับไปเที่ยวหลังบ้านเนี่ยแต่โลกนี่มันก็ไม่มีสันติภาพมันกลับมีความวุ่นวายมากขึ้นทุกทีนี่ความฉลาดมันไม่ได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามหน้าที่มันไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นในโลกคนก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นในโลกคนเห็นแก่ตัวนั่นแหละอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นปัญหาเลวร้ายทั้งหลายกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างมาจากความเห็นแก่ตัวหรือคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีความถูกต้องสำหรับที่จะควบคุมจิตใจเพราะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวขอให้สังเกตดูเถอะให้ความเป็นธรรมแก่ธรรมะบ้างว่าความเห็นแก่ตัวนี่กำลังได้เปรียบกำลังรุกรานกำลังจะทำความวินาศในโลกช่วยกันป้องกันช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัวออกมาจะได้แล้วปัญหาจะไม่มีเหลือคนเห็นแก่ตัวนะเขาไม่อยากจะทำงานแต่เขาอยากจะเอาประโยชน์ทั้งเขานอนเสียเขาไม่ทำงานแต่เขาก็คอยอ้างเอาประโยชน์คนเห็นแก่ตัวนั้นไม่สามัคคีเรียกร้องสามัคคีเท่าไรมันก็ไม่ได้เป็นว่าจะเรียกสามัคคีไปเป็นอันธพาลด้วยกันก็ได้คนเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยาไม่ได้มีจิตใจที่เที่ยงธรรมคนเห็นแก่ตัวจึงทำอาชญากรรมทุกอย่างเป็นอาชญากรนานาชนิดมลภาวะเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆก็มาจากเห็นแก่ตัวยาเสพติดก็มาจากผู้เห็นแก่ตัวทุกอย่างมันเป็นปัญหาที่มาจากความเห็นแก่ตัวพอความเห็นแก่ตัวมันเกิดลงทางขึ้นมามันก็เป็นบ้าคนบ้าทุกคนในโรงพยาบาลว่ามันมาจากความเห็นแก่ตัวมันลงทางแล้วมันก็ฆ่าตัวเองก็ได้ถ้ามันลงทางฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าทุกคนแล้วฆ่าตัวเองตายตามทีหลังก็ได้นี่คือผู้เห็นแก่ตัวมันเป็นทั้งอย่างนี้เราจึงต้องสร้างคุกตารางเพิ่มตำรวจเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลว่าเพิ่มเพราะความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มในโลกนี่เรียกว่าพยามารหรือสิ่งเลวร้ายกระโจมตีเข้าไปถึงภายในทำลายให้ความมั่นคงหมดคือความเห็นแก่ตัวใส่เข้าไปแทนมันไม่มีความมั่นคงในภายในมันสู้กิเลสไม่ได้ความเห็นแก่ตัวก็พาไปปัญหานับไม่ไหวแต่พูดได้ว่าทุกอย่างมาจากความเห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวเป็นฝ่ายกันที่ไหนก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละหนักข้าวมันก็จะเป็นว่าประชาชนก็เห็นแก่ตัวรัฐบาลก็เห็นแก่ตัวแล้วจะอยู่กันอย่างไรมันมีปัญหาอย่างนี้ขอให้ตั้งใจทำลายมารร้ายตัวร้ายคือความเห็นแก่ตัวซึ่งทุกศาสนาทุกศาสนาในโลกแต่ดึกดำบรรมาเนี่ยมุ่งจะทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแต่แล้วคนที่ถือศาสนามันถือแต่ปากนี่มันไม่ปฏิบัติความเห็นแก่ตัวก็ยังครองโลกอยู่ทั้งที่ศาสนาก็ยังเหลือแต่ชื่อไม่มีใครปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนาคือทำลายความเห็นแก่ตัวพูดกันให้ละเอียดลงไปก็คือว่าเรามันบูชา
ความเป็นบวกหรือความเป็นลบมันกันมากเกินไปความเป็นบวกคือได้สุขสนุกสนานอร่อยก็ล้มกันเกินไปความเป็นลบก็คืออาฆาตมาร้ายอิจฉาทิยาทำลายกันก็ล้มกันเกินไปมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่มีความสงบสุขเกิดตัวกูบวกก็ทำไปอย่างบวกเกิดตัวกูลบก็ทำกันไปอย่างลบก็มีแต่ข้อขัดแย้งระหว่างตัวกูบวกและตัวกูลบพอเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำได้ทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรขอให้สนใจสิ่งที่จะป้องกันในความเลวร้ายนี่ก็มีแต่ธรรมะธรรมะอย่างเดียว ที่จะป้องกันมันก็นึกถึงว่าไม่ให้มันเกิดนั่นทำไม่ให้โอกาสมันเกิดนั่นคือป้องกันเกิดแล้วต่อสู้ป้องกันนี่มันยุ่งมันวินาศป้องกันไม่เกิดถ้าเกิดแล้วต่อสู้ป้องกันราบไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอีกมันอยู่ที่ป้องกันไม่ให้เกิดถ้าเรากำจัดความเห็นแก่ตัวไม่ได้มันก็ยังเกิดอยู่ร่ำไปเกิดอยู่ร่ำไปความเห็นแก่ตัวกำลังเผชิญมนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่มีความสงบสุขอย่างทำอะไรปลุกระดมม็อบแม็บแบบนี้มันก็เรื่องความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็มีไม่ได้สิ่งชนิดนี้มันเป็นปัญหาในระดับสูงคือระดับของบุคคลแล้วก็ระดับของประเทศชาติแต่ว่าธรรมะช่วยได้ระดับของบุคคลธรรมะก็ช่วยได้ระดับของประเทศชาติธรรมะก็ช่วยได้ธรรมะสิ่งเดียวจะช่วยได้เพราะว่ามันไม่เห็นแก่ตัวมันทำลายความเห็นแก่ตัวธรรมะแปลว่าความถูกต้องเมื่อมีความถูกต้องมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันไปเห็นแก่ธรรมะไปเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ตาดำๆไม่เห็นแก่ตัวธรรมะคือการกระทำที่ถูกต้องแก่ความรอดแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตใจตลอดวัดวิวัฒนาการแห่งชีวิตคือตั้งแต่เกิดจากท้องแม่จนเข้าโลงแล้วก็เพื่อประโยชน์ตนเองและประโยชน์ผู้อื่นพร้อมกันไปในตัวนี่คือธรรมะนั้นแปลว่าความถูกต้องหน้าที่ต้องถูกต้องความรู้ต้องถูกต้องการกระทำต้องถูกต้องแก่ความรอดรอดมันมีสองชนิดรอดทางกายคือไม่ตายรอดทางจิตคือไม่เป็นทุกข์รอดทางกายไม่ตายแต่จิตเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ไม่ไหวไม่มีประโยชน์อะไรบางทีจะตายซะยังดีกว่ารอดทั้งทางกายรอดทั้งทางจิตนั่นแหละพึงประสงค์ยังก็ตลอดชีวิตตั้งแต่ออกมาจนตายแล้วก็ต้องเพื่อตัวเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยทั้งหมดนี่คนแค่เห็นแก่ตัวไม่มีมันเห็นแก่ตัวอย่างเดียวไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ก็สร้างปัญหาตามใจชอบตามกิเลสของเขาฉะนั้นต้องเอาธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องปราบปรามไอ้สิ่งซึ่งไม่ใช่ธรรมะหรือว่าธรรมะฝ่ายผิดคือเห็นแก่ตัว ทุกศาสนาสอนเรื่องนี้แต่ไม่มีใครปฏิบัติตามศาสนาคริสต์ทั้งเป็นยังเป็นศาสนายิวโบราณคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆก็เรื่องพูดถึงเรื่องนี้ก็อย่าไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วคือรู้บวกรู้ลบแล้วไปหลงบวกหลงลบแล้วมันก็ทำไปตามความรู้สึกนั่นๆแต่ว่าพวกคริสเตียนเขาก็ไม่ได้ยกข้อนี้เป็นหลักสำคัญยังคงมีบวกมีลบเรื่องดีเรื่องชั่วไม่เนื้อดีเนื้อชั่วไม่ได้ทัศน์ที่โบราณคำสอนโบราณของเราจื้อก็สอนว่าไปอย่าไปอยู่ใต้อำนาจของบวกและลบใช้คำภาษาจีนว่าอิมว่าเอียงว่ายินว่ายางแล้วแต่ภาษาจีนไหนแต่คือบวกและลบอย่าไปหลงเรื่องเป็นบวกและเรื่องเป็นลบมันก็จะไม่มีความทุกข์มันอยู่เนื้อบวกเนื้อลบไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีแต่ความปกติ
สติปัญญาถูกต้องเฉียบแหลมเพราะมันมีความปกติถ้าไปดีใจเสียมันก็รวนเรเสียใจมันก็รวนเรเอาออกไปเสียทั้งสองอย่างไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจจึงจะเกิดความมั่นคงแข็งก๊กเป็นความถูกต้องแข็งก๊กแม้ในอินเดียมันก็มีคำสอนเรื่องให้อยู่เนื้อบุญเนื้อบาปแล้วจะไปอยู่เป็นอาตมันนิรันดรถ้ายังอยู่กับบุญกับบาปก็คือล้มลุกคลุกคลานอย่างนั้นแหละเรื่องนี้มันลึกๆจนไม่มีใครสนใจไม่มีใครปฏิบัติตามบูชาบวกก็ไปบูชาสิ่งที่เป็นความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังบูชาลบไม่มีอภัยฆ่าเท่านั้นเองคนที่บูชาลบมีแต่บวกและลบก็คือโกลาหลคือความหาความสงบสุขไม่ได้เราไม่ได้สอนลูกเด็กๆให้รู้จักเรื่องนี้รู้จักเรื่องที่อย่าตกไปเป็นในธาตุของความเป็นบวกหรือความเป็นลบแต่เรากลับสอนให้เด็กๆบูชาความเป็นบวกบูชาความเป็นบวกแกจะอะไรฉันจะซื้อให้ทั้งนั้นแกชอบใจอะไรฉันจะซื้อให้ทั้งนั้นไอ้เด็กๆ เขาก็บูชาให้ความเป็นบวกมากขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวจนโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวก็เป็นธาตุเป็นธาตุของความเป็นบวกต้องการแต่เรื่องสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังดังที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในกรุงบิดามารดาต้องน้ำตาไหลเพราะลูกเล็กๆลูกเด็กๆมันบูชาบวกมันบูชาเนื้อหนังความผิดพลาดนี่มันตั้งต้นอย่างนี้แล้วต่อไปในอนาคตก็คอยดูไปก็แล้วกันเด็กคนนี้จะเป็นอย่างไรเขาบูชาบวกเท่าไรก็จะเห็นแก่ตัวเท่านั้นเห็นแก่ตัวเท่าไรก็สร้างความวินาศมนุษย์ทำลายธรรมชาติด้วยความเห็นแก่ตัวโลกนี้จะไม่เป็นโลกอยู่ถ้าเทียบกับแรกๆนี้ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ทำลายโลกทำลายธรรมชาติทำลายป่าลงมาเป็นทุ่งนาทำลายทุ่งนาเป็นอะไรต่อไปก็ไม่รู้จนธรรมชาติอยู่ไม่ได้แล้วก็รบกวนธรรมชาติเหลือประมาณก้าวหน้าไปแต่ในทางรบกวนธรรมชาติหรือทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็ตอบแทนห้าอย่างสาสมคือไม่มีความสงบสุขมีแต่ความต่อสู้กันด้วยความเห็นแก่ตัวทราบได้จากข่าวจากหนังสือข่าวจากวิทยุข่าวว่ามันมีการรบเล็กรบน้อยกันอยู่ไปทั่วทุกหัวระแหงพร้อมที่จะมีการรบใหญ่กันโดยอำนาจความเห็นแก่ตัวคอยสนใจเถอะทุกหัวระแหงในโลกกำลังมีปัญหาโดยเรื่องความเห็นแก่ตัวยิ่งมีแบ่งแยกเป็นคนมั่งมียากจนกันขึ้นเท่าไรความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นถ้าเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเสียได้ระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนมันก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวมันทำให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ต้องแบ่งแยกกันประเทศมหาอำนาจเขาก็รักษาความเป็นตัวของเขาไม่มาแย่แสกับประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆก็อยากจะใหญ่บ้างก็ต้องเอาอย่างก็เอาอย่างประเทศที่ใหญ่ๆที่เห็นแก่ตัวมันมีอย่างนี้ประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กก็ต้องตามเขาเกือบจะทุกอย่างการศึกษาก็ดีการเมืองก็ดีอะไรก็ดีมันก็ต้องตามหลังประเทศใหญ่มันก็ไม่ละความเห็นแก่ตัวขออะไรหันหน้ามุ่งไปทำลายความเห็นแก่ตัวโดยทุกวิธีทางโดยทุกวิธีทางโลกนี่จัดการศึกษาเต็มใหม่เลยอย่าให้ฉลาดอย่างเดียวให้ฉลาดในการเก็บบังคับตัวเองและไม่เห็นแก่ตัวโลกนี้ก็จะรอดอาตมาเคยออกความเห็นอย่างไม่กลัวใครด่าไอ้ยูโนยูโนเลิกก็เอายูโรยูโรมาแทนยูไนเต็ดเนชั่นออร์แกไนเซชั่นยูโนเลิกไปเอายูโรมายูไนเต็ดรีลิเจียสออร์แกไนเซชั่นเป็นยูโรยูโรเอาศาสนามาเป็นใหญ่มาควบคุมโลกเพราะมันไม่มีความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ยูโนมันที่ทะเลาะกันระหว่างผู้เห็นแก่ตัวแย่งกันไปแย่งกันมาดึงกันไปดึงกันมาไม่สร้างโลกให้มีสันติภาพได้ยังจะปรองดองก็ยังทำไม่ได้เลิกยูโนเอายูโรมาเอาธรรมะมาเอาธรรมะมาเอายูโรมาควบคุมยูโนไปอย่างดีแม้ว่าจะไม่เอามาเป็นตัวเด็ดขาดสูงสุดเอามาควบคุมยูโ
คือธรรมะมาควบคุมความเห็นแก่ตัวของคนทุกคนในโลกในโลกมีความไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละคือธรรมะคือศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนไหนล้วนแต่จะมุ่งหมายความไม่เห็นแก่ตัวแม้แต่ศาสนาเปลือกเช่นไสยศาสตร์ทั้งหลายมันก็ยังมุ่งความไม่เห็นแก่ตัวให้สังเกตดูเพราะความสงบสุขมันอยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันกำลังไม่มองกันใครเห็นแก่ตัวได้มากก็นับว่าจะได้รับความสรรเสริญเยินยอมีฝีไม้ลายมือเสียอีกโลกนี้จึงเดินเข้าไปหาความวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นดูก็เห็นความเห็นแก่ตัวทำให้อนุญาตสัมปทานป่าไม้ในที่ที่ไม่ควรอนุญาตมันไม่ควรอนุญาตเนี่ยแต่ความเห็นแก่ตัวมันทำให้อนุญาตผู้ได้รับสัมปทานไปแล้วก็ทำอย่างเห็นแก่ตัวไม่ทำตามระเบียบทำอย่างเห็นแก่ตัววินาศไปเลยนั่งวินาศกันแล้วก็ไม่ช่วยกันความเห็นแก่ตัวก็ไม่ช่วยกันอันนี้ดูปัญหามันมากน้อยเท่าไรเรื่องความเห็นแก่ตัวนั้นเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆเต็มไปหมดทั่วทุกหัวระแหงตลอดทั้งประเทศเราทั้งโลกเลยตั้งไว้ทุกหนทุกแห่งมีปัญหาเล็กใหญ่อยู่ที่ความเห็นแก่ตัวเอาเพียงว่าไม่เห็นแก่ตัวก็พอแล้วไม่ถึงกับหมดตัวแล้วมันมากเกินไปไอ้เลิกล้างตัวหมดมันมากเกินไปมันเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่มีตัวจะเลยมันเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เอาว่ามีตัวอย่างไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความถูกต้องมีตัวที่ถูกต้องนี่จะช่วยได้จะให้เกิดความถูกต้องขึ้นมามันจะไม่เกิดปัญหาทุกอย่างที่กำลังเกิดอยู่เวลานี้นี่เรียกว่าเราป้องกันอาณาจักรภายในคือจิตใจไว้ได้ถ้าก็ป้องกันอาณาจักรภายนอกคือวัตถุร่างกายหรือประเทศชาติได้ถ้าว่าธรรมะคืออัดความเห็นแก่ตัวก็ไปปอนทุกคนมีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วภายนอกก็อยู่ไม่ได้มันจะต้องวอดวายไปตามนั้นถ้าทำให้ทุกคนในประเทศชาติไม่เห็นแก่ตัวได้นั่นเป็นการป้องกันหมดทุกอย่างหมดทุกประการหมดทุกระดับหมดทุกเวลานี่ความป้องกันนี่จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะดังกล่าวแล้วคือความถูกต้องความไม่เห็นแก่ตัวแม้จะใช้อาวุธก็ใช้เพราะธรรมะใช้เพื่อธรรมะใช้โดยวิธีธรรมะเป็นอาวุธของธรรมะอย่าเป็นอาวุธของกิเลสนี่จะมีความถูกต้องไม่มีบาปไม่มีกรรมอะไรไม่ใช่การฆ่าคนแต่เป็นการจัดให้มันมีความถูกต้องมีธรรมะก็มาครองโลกเมื่อธรรมะมาครองโลกเมื่อไรก็มีความสงบสุขเมื่อนั้นเป็นอันว่ามันต้องคุ้มครองป้องกันหัวใจของมนุษย์ทุกๆดวงใจของมนุษย์ทุกๆดวงควรจะได้รับความคุ้มครองป้องกันอย่าให้กิเลสมันเอาไปทำตามอำนาจของกิเลสให้ดวงใจของมนุษย์คงอยู่ในความถูกต้องแข็งก๊กอยู่ในความถูกต้องนั่นน่ะจะป้องกันหมดล่ะเมื่อดวงใจของมนุษย์มันผิดไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่เกิดอาชญากรแม้เกิดอาชญากรผู้ปราบอาชญากรก็จะทำได้ถ้าว่าหัวใจมันประกอบอยู่ด้วยธรรมะและมีธรรมะเป็นอาวุธที่ขอเสนอความรู้ความคิดความเห็นที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาตลอดเวลาหลายสิบปีนี่รวมความได้ความว่าอย่างนี้ปัญหาเหลืออยู่อย่างเดียวแต่ว่ามนุษย์มันเห็นแก่ตัวมากขึ้นป้ายความวินาศมากขึ้นต้องหยุดอันนี้ให้ศาสนาเข้ามามีบทบาทให้มากควบคุมความเห็นแก่ตัวเอาเพียงไม่เห็นแก่ตัวถ้าหมดตัวเป็นพระอรหันต์มันมากเกินไปคงทำไม่ได้เพียงว่า non selfish ไม่เห็นแก่ตัวไอ้ selfless นั้นมันมากเกินไปเป็นพระอรหันต์ทำไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่เห็นแก่ตัวตามสมควรแก่สถานการณ์นี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นขอให้ควบคุมป้องกันพิทักษ์หัวใจของมนุษย์ไว้ให้
ปลอดภัยจากอำนาจของกิเลสคือความเห็นแก่ตัวได้แล้วทุกอย่างทุกโลกทั้งจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นจะเป็นการคุ้มครองป้องกันที่ดีที่สุดคุ้มครองหัวใจของมนุษย์ไว้ให้ได้จะเป็นการคุ้มครองทั้งหมดขอให้ศาสนามามีบทบาทอย่างที่เคยมีมาแล้วแต่วันหลังเราได้ยินได้ฟังกันว่ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคมบริดจ์นั้นมันเป็นโรงเรียนราชของพระนะที่แรกเป็นโรงเรียนราชของพระนะไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่พระจัดการพระทำไปตามระบบของศาสนามันก็ยังดีอยู่เพราะมันเป็นระบบอิสระเป็นมหาวิทยาลัยอิสระมันก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เมื่อนมศกรมพิทยาลงกรไปเล่าเรียนท่านยังมาเล่าฟังว่าจะกินข้าวยังต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงก็ไม่ทราบอิทธิพลของทางศาสนามันหมดไปเป็นตัวเองเป็นโลกเป็นอะไรเต็มที่ก็มีเสรีที่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเราอย่าไปเอาอย่างก็เลยให้ธรรมะให้ศาสนาคือการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองบูชาตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนี่ให้มันอยู่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องบาลีเรียกว่าอัตมยตาคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้นอกลู่นอกทางได้ไม่มีอคติไม่มีอะไรหมดทุกอย่างนะความคงที่แข็งก๊กในความถูกต้องนั่นคือความรอดรอดของมนุษย์รอดของทั้งหมดของจักรวาลอาตมาขอแสดงความยินดีอีกครั้งอนุโมทนาอีกครั้งวันนี้ได้มาพบท่านทั้งหลายผู้มีหน้าที่ป้องกันอาณาจักรซึ่งเป็นงานอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องการป้องกันอาณาจักรทั้งจักรวาลให้ถูกต้องธรรมะคืออาวุธป้องกันอาณาจักรพระสงฆ์คือเจ้าหน้าที่ขนขวายเพื่อจะป้องกันอาณาจักรตามพระพุทธประสงค์ท่านทั้งหลายก็มีวัตถุประสงค์เช่นนั้นอาตมาจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบและขอถวายความรู้ความเห็นตามมีตามเกิดอย่างที่ว่านี่เป็นธรรมปฏิสันฐานเพราะไม่มีวัตถุสิ่งของใดๆจะได้มากกว่านี้ขอแสดงความยินดีขอแสดงความหวังว่าขอให้ได้ประสบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยมีธรรมะเป็นเครื่องชักจูงไปในความถูกต้องประสบความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่พาราตรีการเทอญขอยุติการบรรยาย